พี่ย่อครับจากผลคู่ของอุซเบย์เมื่อคืนนี้ที่ชนะกาตาร์สุดมีผลต่อการเล่นในการที่จะเจอกับอุซเบย์วันมะรืนนี้ไหมครับการเตรียมทีมแข่งกันเลยผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีผลเพราะว่าเกมรอบ2เนี่ยก็คือมันมีเวลาพักอีก4วัน 3-4 วันนะครับแต่ว่าผมว่าตอนนี้เราก็ต้องเตรียมทีมเราให้พร้อมที่สุดครับคิดว่าอุซเบย์จะมาแบบว่าคือเขาเข้ารอบแล้วเขาจะเปลี่ยนผู้เล่นอะไรอย่างนี้บ้างไหมผมว่าไม่น่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่าหลังจากวันนั้นน่ะเขามีเวลาพักอีก4วันถ้าเกิดเขาพักตัวหลักเนี่ยตัวหลักเขาก็จะได้พักไป7วันซึ่งผมว่าบางทีมันน้อยไปแล้วอย่างนี้ดูแล้วอุซเบย์เป็นงานที่หนักสำหรับทีมชาติไทยแล้วเตรียมแผนไว้ยังไงบ้างครับคือเราก็ต้องครึ่งแรกเราก็ต้องอย่าเสียก่อนนะครับอันดับแรกคือผมว่าถ้าเราเล่นเหนียวๆเนี่ยผมว่าโอกาสโต้กลับเราก็มีเพราะว่าอุซเบย์เขาก็มีจุดอ่อนนะครับคือทุกทีมมีจุดอ่อนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้หรือเปล่าครับตอนนี้ผลในกลุ่มอะครับถ้าเสมอเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นหรือถ้าเราแพ้หรืออะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่3แต้มมันจะทีมเท่ากันพี่โยังมั่นใจว่าทีมจะต้องเล่นเกมเพื่อเอา3การันตีการเข้ารอบไหมผมว่าคือจริงๆแล้วเจอแบบอุซเบย์เนี่ยคือจริงอย่างคอยแรกคือเราต้องชนะถึงเข้ารอบใช่ไหมแต่ว่าเราจะไปเปิดเกมลุกกับทีมที่มีมาตรฐานเนี่ยผมว่ามันก็ลำบากนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องแก้ตรงเกมรับก่อนนะครับส่วนตรงเกมลุกเนี่ยที่เราได้มา2ประตูเนี่ยผมว่าหรือมีโอกาสเข้าทำเนี่ยผมว่ามันเป็นโอกาสที่เราซ้อมมานะครับผมว่าถ้าเรามีโอกาสอย่างนั้นอีกเนี่ยแล้วก็ไปเพิ่มความจบผมว่ามันน่าจะมีโอกาสเพราะว่าตอนเนี้ยปัญหาของเราคือเกมรับนะครับซึ่งเราต้องแก้ไขก่อนในระดับแรกครับตัวหลักก็เจ็บครับตัวนี้ก็คงจะต้องคือตอนนี้เราต้องยอมรับว่าแผงหลังเราเขาเรียกว่าความลงตัวมันยังไม่สมบูรณ์นะผมว่ามันยังมีสปีคนนะครับไม่ใช่พอวีคนนึงก็ผมว่าเขาก็ลงมาตลอดแล้วก็อย่างผมว่ารูปร่างแล้วก็การมาร์คคนเนี่ยเขาก็ดีมากผมว่าก็น่าจะเป็นโอกาสของเขา